วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ย้ำค่ำย้ำข่าวทางช่อง13สยามไทยวันนี้เจอกับเรา2คนค่ะดิฉันปริยานันท์กิตติยาสวัสดิ์ค่ะณัฐสรเลิศเตชะสกุลค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกับเราเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันพุธแล้วก็ทุกวันศุกร์ค่ะกับย้ำค่ำย้ำข่าวนะคะเวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง13สยามไทยค่ะแล้ววันนี้ผู้ชมสามารถร่วมจัดรายการกับเรา2คนได้ส้มและโยนะคะพิมพ์คำว่า13เว้นวรรคแล้วส่งมาที่489-0011นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ช่วงท้ายของรายการนะคะตั้งแต่ทุ่มครึ่งจนถึง2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะสามารถโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับเราได้ใช่แล้วค่ะก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่เงียบเหงานะใช่แต่วันศุกร์ไม่เคยจะเงียบเหงาสักเท่าไหร่ใช่ค่ะก็หวังว่าวันนี้จะไม่เงียบเหงานะจะไม่ปล่อยให้โยกับส้มต้องเหงานะคะก็สามารถโทรมาพูดคุยกับเราได้ค่ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะตอนทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มค่ะค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการเมืองนะคะรวมถึงเศรษฐกิจและที่สำคัญในเรื่องของคุณปอทฤษฎีนั่นเองนะคะที่เดี๋ยวเราจะมีเรียกว่าเป็นคลิปละกันนะคะที่เรียกว่าเป็นการติดตามอาการของคุณปออย่างต่อเนื่องว่าตอนนี้อาการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเชื่อว่าตอนนี้แฟนคลับเนี่ยของคุณปอเองก็ส่งกำลังใจให้อยู่ขอให้หายไวๆละกันเช่นเดียวกันกับเราสองคนนะคะค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะไปดูข่าวการเมืองนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์กับเรื่องราวดีๆโครงการปั่นเพื่อพ่อกันก่อนเรื่องราวดีๆใช่ค่ะก็ครม.นะคะสรุป11ธันวาคมไม่หยุดราชการขอประชาชนเป็นหูเป็นตางานปั่นเพื่อพ่อค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงการจัดกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อในวันที่11ธันวาคมนี้ว่าตนมีความเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยเพราะมีคนร่วมงานเป็นจำนวนมากและเส้นทางการจราจรจะติดขัดจึงต้องดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและทำให้กิจกรรมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติส่วนเรื่องที่ทุกคนพยายามเชื่อมโยงนั้นตนไม่สนใจตรงนี้เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของทั้งหมดหากผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ต้องระมัดระวังการเสนอข่าวไม่ได้ห้ามนำเสนอข่าวแต่หากเบาลงบ้างก็จะดีด้านพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมครม.มีความเห็นตรงกันว่ารัฐบาลมีวันหยุดจำนวนมากแล้วซึ่งข้อดีของวันหยุดคือช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็ทำให้ภาคราชการทำงานหยุดชะงักที่ประชุมจึงเห็นว่าไม่ประกาศให้วันที่11ธันวาคม2558เป็นวันหยุดราชการแต่เมื่อมีกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อเกิดขึ้นก็ให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบดำเนินการแต่ใครที่ไม่มีหน้าที่ก็ให้มาทำงานตามปกติพลตรีสรรเสริญกล่าวอีกว่าขณะนี้มีผู้ร่วมมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้วกว่า 520,000 คนทั่วประเทศจึงฝากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมงานทุกอย่างให้เรียบร้อยในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมให้เกิดความประทับใจเพราะถือเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่เป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยและขอให้ทุกฝ่ายและประชาชนร่วมกันช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในการเตรียมงานและรักษาความปลอดภัยด้วยการช่วยการสอดส่องอะไรที่ผิดสังเกตก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยค่ะค่ะก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะคะ11ธันวาคมเนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าทางคสช.ก็ออกมาแจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่วันหยุดนะคะก็ยังคงดำเนินการต่อไปแต่ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะ Bike for Dad เกิดขึ้นแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนแรกเราก็คิดเหมือนกันนะว่าจะหยุดหรือเปล่าใช่นะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่วันหยุดแต่ก็เชื่อว่าไม่ใช่ปัญหาใช่สำหรับใครที่มีหน้าที่ตรงส่วนไหนก็ทำตรงส่วนนั้นถูกต้องค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งทางด้านพลตำรวจโทกฤษณะพัฒนาเจริญค่ะยืนยันว่าในการจัดกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อนี่นะคะก็จะมีการรักษาความปลอดภัยแล้วก็จะมีการจัดการจราจรค่ะโดยล่าสุดเนี่ยมีการระดมกำลังพลกว่า 10,000 นายพร้อมกับกรุงเทพมหานครนะคะมีการตรวจตาเส้นทางปรับสภาพผิวจราจรติดตั้งกล้องวงจรปิดกว่า 1,000 ตัวและไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้สภาพอยู่ในการพร้อมใช้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะคะซึ่งภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะขณะเดียวกันเนี่ยยังมอบหมายให้กับกองบังคับการตำรวจน้ำร่วมกับกองทัพเรือกรมเจ้าท่าจัดแผนรักษาความปลอดภัยทางน้ำและให้กองบินตำรวจสนับสนุนแผนรักษาความปลอดภัยทางอากาศค่ะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศด้วยนะคะในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจราจรเช่นเดียวกับพื้นที่กรุงเทพมหานครและทั้งนี้ค่ะก่อนและหลังจัดกิจกรรมจะมีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมโดยบูรณาการด้านข่าวนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังเหตุ
พร้อมกันนี้ค่ะก็เป็นการขอความร่วมมือกับประชาชนหากพบสิ่งใดที่ผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านสายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงนะคะย้ำ191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะเราก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าของกิจกรรม Bike for Dad ในทุกๆวันนะว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีการจัดสรรอย่างไรกันบ้างแน่นอนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็มาเข้าข่าวการเมืองแล้วกันเนาะค่ะซึ่งวันนี้นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงค่ะว่านายกเตรียมประชุมเอเปกหารือความพร้อมเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนขณะที่นายกเข้าร่วมประชุมอาเซียนลงนามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ค่ะพลตรีวิรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวถึงการเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่23ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่27และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22พฤศจิกายน2558ว่าการประชุมดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนซึ่งในการประชุมเอเปกวันที่18พฤศจิกายนนี้จะเน้นสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยจะหารือผู้นำเขตเศรษฐกิจและสภาที่ปรึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปกรวมถึงประเด็นที่ภาคธุรกิจให้ความสนใจเพื่อนำมาขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME นอกจากนี้ผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง21เขตจะร่วมหารือโดยนายกรัฐมนตรีจะหารือความพร้อมในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการนำเสนอวิสัยทัศน์ในประเด็นที่ทุกประเทศและเศรษฐกิจจะต้องหันมาดูแลภาคเกษตรเพราะอาหารเป็นเรื่องสำคัญและชี้แจงถึงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้นำประเทศจีนรัสเซียฮ่องกงโคลัมเบียปาปัวนิวกินีนอกจากนี้นะคะพลตรีวิรชนก็ยังแถลงถึงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนของนายกรัฐมนตรีว่าเนื่องจากในวันที่31ธันวาคมนี้อาเซียนจะมีการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการใน3เสาหลักทั้งในด้านของการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นการตกลงในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียนอีกครั้งจะลงนามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ที่แต่ละประเทศจะร่วมกันรับรองความร่วมมือในอนาคตนอกจากนี้ในที่ประชุมจะหารือกันระหว่างกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนจับคู่เจรจาอาทิอาเซียนบวก3อาเซียนอเมริกาอาเซียนจีนซึ่งถือว่าอาเซียนกำลังเป็นที่จับตามองและเป็นการเพิ่มน้ำหนักในการค้าการลงทุนกับประเทศอื่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าอาเซียนจะต้องรู้จักตนเองว่ามีพื้นฐานมาจากเกษตรกรรมที่ผ่านมามีปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำเนื่องจากแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนแข่งขันกันเองและไม่สามารถกำหนดราคาได้การรวมตัวกันจึงมีจุดประสงค์หลักในการกำหนดราคาสินค้าและเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบได้ทั้งนี้ในการรวมกลุ่มยังครอบคลุมไปถึงการเดินทางข้ามแดนระหว่างกันจึงต้องเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงและอาชญากรรมที่ข้ามชาติอย่างรัดกลุ่มค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่หลายคนเนี่ยเป็นห่วงกันหลังจากที่จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนเนี่ยเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะอันนี้ก็น่ากลัวเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนแรกก็จำได้อาจจะเป็นปลายปีนี้แต่สุดท้ายก็จะเป็นปีหน้าใช่ไหมคะก็2559ค่ะซึ่งก็กลัวที่สุดก็เรื่องของอาชญากรรมนั่นสิเพราะว่าแหมในไทยนี่ก็เยอะอยู่แล้วนะใช่ค่ะแล้วพอเปิดแบบนี้อีกเนี่ยคนที่อยู่ในซีนทั้งหมดก็สามารถที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสามารถทำงานได้ค่ะซึ่งก็ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงนี้ด้วยซ้ำไปอ่ะจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างชาติที่มีการก่อคดีอาชญากรรมเนี่ยหลายข่าวมากเลยนะฆ่าหันศพเนี่ยใช่โหดมากอ่ะแล้วไม่ออกแล้วที่แบบแทงน้องผู้หญิงคนนั้น17แผลใช่คือเขาทำด้วยอะไรอ่ะจิตใจนั่นสิเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้นะคะการเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะดีขึ้นแต่เรื่องของสังคมวัฒนธรรมอันนี้แหละเราเป็นคนในประเทศเราก็ควรต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นนะถูกค่ะหวังว่าการเดินร่วมกันของประชาคมอาเซียนในครั้งนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดสิ่งดีๆมากกว่าสิ่งร้ายๆแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากคนไทยเราต้องมีความสามัคคีกันก่อนนะคะถูกหน่วยงานแล้วก็ทุกจังหวัดนะทุกภาคก็ถ้าเริ่มจากความสามัคคีแล้วเนี่ยก็คงน้อยแหละที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่เพราะว่าถ้าเกิดรวมกันเองไม่ได้อ่ะจะไปรวมคนอื่นได้อย่างไรถูกป่ะก็เนี่ยพยายามรวมกันอยู่เออนั่นสิก็จะเป็นปึกแผ่นแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นค่ะพรุ่งนี้นายกจะไป
อีสานนะคะหวังว่าจะไม่มีใครผิดแผกออกมาต่อต้านนะเพื่อความปรองดองค่ะเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาต่อในเรื่องของปัญหาภัยแล้งนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกองทัพบกค่ะก็บอกว่าตอนนี้เร่งในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่นะคะพร้อมกับขุดแหล่งน้ำขนาดเล็กค่ะในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะคะตอนนี้เนี่ยก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า 80% ด้วยกันค่ะพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกนะคะได้กล่าวว่าตามที่รัฐบาลค่ะได้มอบให้ทางกองทัพบกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายป้องกันและการแก้ไขภัยแล้งรวมถึงอุทกภัยอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะคะมาอย่างต่อเนื่องก็ตั้งแต่ปี2557นั้นค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะรัฐบาลได้มอบให้กับกองทัพบกค่ะเข้าขุดแหล่งน้ำขนาดเล็กหรือว่าการขุดบ่อขนมครกตามโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลซึ่งก็มีการดำเนินงานโดยกองทัพบกค่ะประจำปี2558จำนวน164แผนงานในพื้นที่25จังหวัดเป็นการรองรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นและกักเก็บน้ำไว้ใช้ปี2558จนถึง2559ค่ะซึ่งการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบตามแนวสาพระราชทานโดยแหล่งน้ำขนาดเล็กดังกล่าวนี้นะคะจะใช้เป็นที่กักเก็บน้ำค่ะเพื่อการเกษตรแล้วก็ในพื้นที่ของชุมชนเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนน้ำโดยไม่ต้องอาศัยในการแจกจ่ายน้ำจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียวอีกทั้งเพื่อจะเป็นการแก้ปัญหาพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากด้วยรวมถึงปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เดียวกันค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยนะคะทางด้านกองทัพบกเนี่ยก็ได้มีการส่งทหารช่างจากกองทัพภาคที่1ถึง4และกรมการทหารช่างเข้าดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคมที่มีกำหนดเสร็จในเดือนธันวาคม2558ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าในการขุดแหล่งน้ำแล้วร้อยละ83ก็เร็วกว่าแผนงานที่มีการกำหนดร้อยละ2นะคะซึ่งก็มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้ถึง 7.8 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นแหล่งน้ำที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนานถึง 60-150 วันและประชาชนเองในพื้นที่ก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ประมาณ 190,000 คนนั่นเองค่ะค่ะมากันต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอุทยานราชพักค่ะโดยโฆษกกองทัพบกนะคะเชื่อว่าคณะกรรมการสร้างอุทยานราชพักมีข้อมูลชี้แจงกับสังคมขอสื่ออย่านำเสนอข้อมูลให้สังคมสับสนค่ะพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีเรื่องของอุทยานราชพักว่าเป็นการดำเนินการโดยมีคณะกรรมการแต่ละส่วนมาบริหารจัดการมีลักษณะเป็นนิติบุคคลภายใต้มูลนิธิโดยมีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างและประธานมูลนิธิซึ่งกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อกังวลในเรื่องที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าทางคณะกรรมการที่รับผิดชอบดำเนินงานในแต่ละส่วนจะมีข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆที่สามารถชี้แจงกับสังคมได้และจากที่ติดตามข่าวสารจากคณะทำงานล่าสุดก็ยังไม่มีการแจ้งขอทราบข้อมูลใดๆหรือเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องทุกข์ใดๆมีเพียงข้อมูลจากที่สื่อนำเสนอโดยมีที่มาจากแหล่งข่าวที่ระบุไม่ชัดเจนทั้งนี้ในส่วนกองทัพบกจากกรณีที่เกิดขึ้นข้อกังวลสงสัยในพฤติกรรมใดๆของกำลังพลในสังกัดจะด้วยพฤติกรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการทำงานส่วนตัวในหน้าที่อื่นๆทั่วไปสามารถประสานหรือร้องมาอย่างเป็นทางการได้ที่กองทัพบกซึ่งให้มั่นใจว่าถ้าพบพฤติกรรมใดเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อระเบียบของกองทัพทางผู้บังคับบัญชาจะมีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงและดำเนินการให้ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนหรือบุคคลใดๆหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลที่ยังไม่ผ่านกระบวนการพิสูจน์ตามขั้นตอนที่สมบูรณ์หรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วนเพราะอาจทำให้สังคมสับสนและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบุคคลหรือองค์กรได้ค่ะค่ะโอ้เรื่องนี้หลายคนก็ติดตามเหมือนกันนะคะสรุปแล้วเนี่ยมีนอกมีในจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรกันแน่เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการร้องเรียนใดๆมีแต่การเขาเรียกพูดปากต่อปากแล้วก็สื่อก็มาตีข่าวเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการดำเนินคดีทางกฎหมายเนี่ยก็ยังไม่มีใครมาร้องเรียนอะไรเลยนะก็ถือว่าก็ดีนะเพราะว่าคนก็จะได้รู้ว่าออกสรุปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นข่าวลืออันนี้หรือเปล่ามองในมุมที่ดีนะคะแต่ว่าอุทยานราชพักเนี่ยเห็นหลายคนไปเราก็บอก
ว่าโหสวยมากเลยค่ะก็ให้มองเป็นสถานที่เขาเรียกเป็นสถานที่แสดงความจงรักภักดีสถานที่ท่องเที่ยวละกันเนาะแต่ถ้าเกิดสำหรับใครเนี่ยที่เขาเรียกว่ามีข้อมูลในเชิงลึกไงรู้ว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันหรืออะไรที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยคุณเอาหลักฐานมาเลยดีกว่าเออถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณไปที่กองทัพแล้วอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยคุณเอาหลักฐานมาเขาเรียกให้สื่อเป็นผู้แบบกระจายข่าวก็ได้นะแต่ก็คืออย่าพูดไปปากต่อปากอ่ะมันทำให้เสียชื่อประเทศนะที่ชัดเจนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีหลักฐานคุณก็สามารถออกมาพูดได้ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยอย่าพูดเลยเพราะว่าคือเป็นสถานที่ที่เขาเรียกคนไทยเนี่ยรวมจิตใจไว้แล้วก็นับถือนะคะมีทั้งหมด7พระองค์ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็อย่างคนที่ไปเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังนะบอกว่าถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหนแต่สุดท้ายทุกคนก็ร่วมใจกันนะเพื่อไปสักการะแล้วก็บูชาเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่จังหวัดหัวหินใช่ไหมคะคืออยู่ที่อำเภอหัวหินใช่อำเภอหัวหินเนี่ยจังหวัดประจวบเรียกหัวหินไงบางทีก็ลืมเอาอยู่ประจวบใช่คือคนก็ชอบคิดว่าเออถ้าไปหัวหินปุ๊บเราไปดูทะเลแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวทะเลจะเข้าห้องพักก็ไปสักการะไปกราบไหว้สักก่อนเอาเริ่มเอาชัยนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของอุทยานราชพักนะคะมาดูทางด้านกรมกิจการพลเรือนค่ะล่าสุดนะคะมีการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับกรมทหารม้าที่2ฐานปฏิบัติเป็นเกี่ยวกับเรื่องของดอยช้างมูฟนั่นเองนะคะเรื่องจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามกันเลยค่ะทางกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะโดยกรมกิจการพลเรือนทหารค่ะนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนนะคะซึ่งก็เป็นภารกิจหลักของกองทัพไทยในการรักษาความมั่นคงของชาติค่ะเพื่อเป็นการรับทราบถึงข้อเท็จจริงในด้านต่างๆและเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความร่วมมือกันระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่โดยช่วงเช้าของวันนี้ค่ะทางคณะสื่อมวลชนได้เดินทางเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจเป็นกรมทหารม้าที่2นะคะซึ่งฐานปฏิบัติการดอยช้างมูฟในการสาธิตจัดชุดลาดตระเวนร่วมไทยเมียนมาซึ่งเป็นการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายมีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นยาเสพติดแรงงานต่างด้าวและสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยพม่าค่ะแล้วก็มีการปิดตรวจค้นรวมถึงการแก้ไขปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควันด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็ดีนะคะเนาะเพราะว่าตอนนี้แรงงานต่างด้าวอ่ะเข้ามาบางทีก็ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรเลขประจำตัวใช่นะไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยใช่มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนเนี่ยล่าสุดที่เกิดขึ้นกับบ้านเราก็จะมีอาชญากรรมเนี่ยมาจากต่างด้าวเนี่ยก็เยอะเหมือนกันถ้ามีการตรวจอะไรแบบนี้ก็จะทำให้แรงงานต่างด้าวเนาะหรือว่าการที่ขนยาเสพติดเนาะแบบผิดกฎหมายนี่ก็จะน้อยลงถูกต้องค่ะละค่ะมาเกี่ยวกับเรื่องของคุณวิษณุเครืองามกันบ้างค่ะที่วันนี้นะคะก็ออกมาระบุค่ะว่าไม่ขอวิจารณ์ข้อเสนอตัดสิทธิ์ครอบครัวนักการเมืองทุจริตชี้ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่ตกผลึกค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายวันชัยศรสิริสมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศหรือสปท.เสนอให้ตัดสิทธิ์นักการเมืองที่มีการทุจริตรวมถึงครอบครัวตลอดชีวิตว่าส่วนตัวไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือตกผลึกและไม่ควรนำไปขยายผลให้เกิดความสับสนในสังคมเพราะประชาชนอาจเข้าใจว่าเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วซึ่งเชื่อว่าข้อเสนอของนายวันชัยเป็นเพียงการโยนหินถามทางเท่านั้นส่วนกรณีที่นายอมรวานิชวิวัฒน์โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ออกมาแถลงถึงที่มานายกรัฐมนตรีคนนอกนั้นนายวิษณุกล่าวว่าเรื่องกรท.ได้มอบหมายให้นายอภิชาติสุขคคานประธานคณะอนุกรรมการได้ไปศึกษาและได้เสนอให้มีนายกรัฐมนตรีในระบบรัฐสภาและให้ทางสภาเป็นผู้เลือกไม่ใช่จากการเลือกโดยตรงของประชาชนส่วนนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนในหรือคนนอกก็ได้แต่ต้องได้รับการยอมรับหรือเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งไม่ต่างจากรัฐธรรมนูญในปี2475หรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบวรศักดิ์อุวันโนด้วยความหมายของคำว่านายกรัฐมนตรีในระบบรัฐสภาแสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่เป็นการเลือกจากส.ส.และส.ว.ในสภาค่ะค่ะ
เป็นความคืบหน้านะคะทางด้านของการเมืองนะคะมากขึ้นนั่นเองนะคะมาดูต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะดร.อมรวานิชวิวัฒน์นะคะโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็เปิดเผยว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยให้มีนายกคนนอกเนี่ยบอกแบบนี้นะแต่ว่าต้องผ่านการโหวตสภาผู้แทนราษฎรยันว่าบัตรเลือกตั้งใบเดียวสามารถประหยัดงบประมาณได้ค่ะแล้วก็สะดวกต่อการบริหารรวมถึงการจัดการประเทศด้วยนะคะขณะที่นายเสรีเสนอให้มีส.ส.เขตค่ะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะดร.อมรวานิชวิวัฒน์ค่ะโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าทางกรท.เนี่ยได้มีการเริ่มเข้าสู่ในการพิจารณาส่วนโครงสร้างฝ่ายบริหารแล้วได้มีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งการได้มาของนายกรวมถึงคณะรัฐมนตรีค่ะโดยที่การประชุมกรท.เห็นควรให้มีนายกในระบบรัฐสภาที่ต้องมาจากมติของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นและอาจเป็นส.ส.หรือไม่ได้เป็นส.ส.ก็ได้ขณะเดียวกันในเรื่องของระบบเลือกตั้งที่มีข้อเสนอการใช้บัตรเลือกตั้งเพียงแค่ใบเดียวทำให้ประหยัดงบประมาณได้มากนอกจากนี้ค่ะยังมีความสะดวกในการบริหารจัดการรวมถึงป้องกันการสับสนในเรื่องของบัตรเสียอีกด้วยและทั้งนี้ในส่วนขององค์กรอิสระขณะนี้ได้มีการพิจารณาในส่วนของอำนาจหน้าที่ของปปช.อยู่นะคะเพื่อทำให้การทำงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงการควบรวมหรือยุบองค์อิสระนั้นก็ไม่มีมติที่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะซึ่งทางด้านนายเสรีนะคะเสนอว่าควรจะมีแค่ส.ส.เขตเท่านั้นค่ะนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมการขออภัยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะคะทางด้านการเมืองก็เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าในวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมวันแรกเพื่อเป็นการกำหนดตำแหน่งอื่นๆซึ่งก็รวมถึงการหารือแผนการปฏิรูปการเมืองดังนั้นกรอบแนวทางในการทำงานก็ต้องนำประเด็นต่างๆที่เป็นปัญหามาทำแผนการดำเนินการเพื่อให้เกิดรูปธรรมตามกรอบเวลาลดแมพที่เหลืออยู่ค่ะและทั้งนี้เองนะคะในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญส่วนตัวเห็นว่าประเด็นที่ควรนำมาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องเป็นในเรื่องของหลักการที่สำคัญในการบริหารประเทศอย่างเช่นจำนวนส.ส.เขตควรมี400คนส่วนบัญชีรายชื่อนั้นอาจจะไม่จำเป็นแต่หากจะมีก็ไม่ควรเกิน100คนรวมถึงที่มาของสว.ส่วนวิธีการเลือกตั้งควรนำไปใส่ไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแต่ขณะที่มาของนายกนะคะควรขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันว่ามีเสียงความคิดเห็นอย่างไรซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะนายชาติชายณเชียงใหม่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็เปิดเผยกับสำนักข่าว NN เหมือนกันนะคะว่าขอยืนยันว่าทางกรท.เนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยในการลงรายละเอียดในเรื่องของโครงสร้างฝ่ายบริหารแต่อย่างใดมีเพียงในการสอบถามความคืบหน้าจากอนุกรรมการว่าจะมีข้อมูลอย่างไรบ้างนั้นซึ่งในโลกนี้ก็มีวิธีการหรือการกำหนดที่มาของนายกกี่แบบแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปใดๆในส่วนที่ว่าจะมีการนัดหมายว่าวันนี้จะมีการพิจารณาก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่อาจเป็นไปได้ที่นายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.จะมีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อสื่อมวลชนด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการสับสนทั้งนี้นะคะนายชาติชัยก็ยังกล่าวว่าที่ประชุมกรท.เนี่ยครั้งล่าสุดส่วนใหญ่ยังคงพิจารณาในเรื่องขององค์กรอิสระในเนื้อหาของคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยพยายามที่จะเขียนบทบัญญัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นและประสบความสำเร็จในการตรวจสอบมากขึ้นรวดเร็วเนื่องจากเวลาที่ผ่านมาก็มีคดีร้องเรียนตกค้างแล้วก็ล่าช้าจำนวนมากซึ่งหลังจากปปช.แล้วก็จะเข้าสู่เนื้อหาของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต่อไปค่ะค่ะมาดูกันเรื่องของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะคะแถลงเรียกร้องคสช.ยุติคุกคามเรียกบุคคลเข้าพบค่ะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ล่าสุดนะคะตัวแทนกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่นักวิชาการสื่อนักกิจกรรมนักศึกษาและประชาชนที่ถูกคุกคามร่วมกันแถลงข่าวเรื่องคณะรัฐประหารคสช.ต้องหยุดคุกคามด้วยวิธีการเรียกบุคคลเข้าพบทหารหรือส่งทหารไปพบบุคคลทั้งนี้ตามที่ได้เกิดการรัฐประหารขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557และหลังจากที่ได้มีการจับกุมหรือเรียกบุคคลเหล่านั้นไปรายงานตัวจำนวนมากและปรับทัศนคติภายใต้คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ถึงแม้จะผ่านมาเกือบ1แต่ยังมีการปฏิบัติในลักษณะของคุมประพฤติซึ่งเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของคสช.
เป็นการคุกคามผู้ที่เห็นต่างรวมทั้งยังสร้างความหวาดกลัวให้แก่ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานด้วยอย่างไรก็ตามขอเรียกร้องให้คสช.และผู้ที่เกี่ยวข้องหยุดเรียกบุคคลเข้ารายงานตัวหยุดสอดแนมชีวิตส่วนตัวคุมประพฤติและขอให้เรียกทหารกลับเข้ากรมกองเพื่อให้สถานการณ์เป็นไปตามกลไกปกติและตามระบอบประชาธิปไตยค่ะก็เป็นการแถลงข่าวนะของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ซึ่งอันที่จริงเนี่ยเรื่องนี้นะส้มถ้าสมมติว่าส้มไม่พูดจาที่ทำเขาเรียกทำลายความมั่นคงของประเทศถ้าส้มไม่ทำผิดถ้าส้มไม่มีอาวุธไว้ในครอบครองเขาจะเรียกส้มไปไหมอ่ะก็ไม่นะคือเอาเป็นว่าถ้าเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะเราคงไม่ต้องมีเรื่องไปเนาะพูดคุยกับใครเพิ่มเติมเออแล้วเพราะฉะนั้นเขากลัวอะไรอ่ะแสดงว่าเขามีจิตใจมีความคิดที่จะทำผิดต่อเขาเรียกข้อกำหนดของคสช.ใช่หรือเปล่าแต่คิดอีกทางก็อาจจะเป็นคนที่หวาดระแวงไงหรือว่าอาจจะกลัวไปก่อนนะมองโลกในแง่ลบอะไรเงี้ยน่าจะเป็นได้ลองแบบอยู่นิ่งๆเฉยๆสิแล้วก็ลองให้แบบคสช.ลองจัดระเบียบบ้านเมืองดูว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมก็ให้โอกาสเขาทำงานไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าคือตอนนี้มันออกมาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ควบคุมบริหารจัดการประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้มีระเบิดไว้ในครอบครองหรือคุณไม่พูดจาที่มันจะคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าเป็นภัยความมั่นคงนะคุณไม่โดนเรียกหรอกคุณไม่ต้องกลัวแต่ว่าถ้าคนที่เขาโดนไปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็แสดงว่าเอาจริงแล้วเนี่ยพูดกันตรงๆว่าถ้าใครที่มีความผิดในเรื่องของการที่ดูหมิ่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยเขาก็เรียกไปแค่ปรับทัศนคติหรือเป็นการพูดคุยกันเฉยๆไปพูดคุยว่าคุณก็อย่าทำอีกนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ควรจะทำนะประเทศมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคนไม่คิดจะทำผิดอะไม่ต้องกลัวหรอกนั่นสิใช้ชีวิตตามปกติไปสิทำมาหากินปะเศรษฐกิจไม่ดีก็ทำมาหากินไปก่อนค่ะทีนี้มาดูเรื่องของคดีของคุณยิ่งลักษณ์กันบ้างดีกว่านะคะแหมเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวก็เป็นที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านทนายของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะยื่นหนังสือถึงนายกค่ะเพื่อขอความเป็นธรรมในคดีโครงการรับจำนำข้าวค่ะนายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความผู้ได้รับมอบหมายอำนาจจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้กล่าวหาในคดีโครงการรับจำนำข้าวนะคะเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องให้ท่านนายกเนี่ยทบทวนการสอบสวนเนื่องจากมีความเห็นต่างในเรื่องของอายุความและก็โดยเฉพาะประเด็นในการรับผิดทางแพ่งซึ่งทีมทนายมีความเห็นว่าการสอบสวนควรจะใช้มาตรการทางศาลแพ่งมากกว่ากระบวนการทางการปกครองโดยอาจให้กรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้พิจารณาหรือว่าวินิจฉัยในเรื่องนี้นะคะส่วนในเรื่องของอายุความนั้นเนี่ยเห็นว่าควรจะต้องยึดหลักอายุความของการประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีการอ้างหลักอายุความนะคะก็คือ1ปีหรือ2ปีโดยอ้างความผิดทางละเมิดก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะก็จะก่อให้เกิดความกดดันเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนที่จะต้องทำงานโดยถูกเร่งรัดจากกรอบของเวลาโดยในส่วนของความคืบหน้าของการสืบพยานนั้นค่ะนายนรวิทย์นะคะระบุว่าล่าสุดเนี่ยมีการเพิ่มพยานไปอีกประมาณ11ปากประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐทั้งจากกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่เอกชนส่วนหนึ่งเพื่อให้การพิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้โดยตรงดีกว่าการส่งข้อเท็จจริงทางเอกสารและทางนี้ตนคาดว่าท่านนายกเองน่าจะให้ความเป็นธรรมและขอให้นายกทำตามหลักการที่พูดว่าอย่าไปกล่าวหาบุคคลใดก่อนหากผู้ที่ถูกกล่าวหายังไม่ได้ถูกวินิจฉัยหรือตัดสินจากกระบวนการยุติธรรมนั่นเองค่ะค่ะซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเห็นแย้งในข้อกฎหมายฟ้องคดีแพ่ง2วิธีเนื่องจากคดียังไม่ขาดอายุความแนะให้ส่งกฤษฎีกาวินิจฉัยซึ่งมีเนื้อหาดังนี้นะคะก็นางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยโพสต์ลง Facebook เรื่องนี้โดยบอกว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงการคลังที่448/2558เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดลงวันที่3เมษายน2558อันเนื่องมาจากปปช.ได้ส่งความเห็นให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้ดิฉันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินคดีโครงการรับจำนำข้าวโดยให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ความว่ามีการละเมิดมีการกระทำละเมิดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
และต้องรับผิดในผลละเมิดดังกล่าวหรือไม่เป็นเงินจำนวนเท่าใดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา120วันขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกิน30วันนั้นคดีนี้มีความสำคัญเพราะดิฉันในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลอันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่มีพยานบุคคลและพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนวัตถุพยานได้แก่ข้าวจำนวนหลายล้านตันที่เก็บรักษาในโกดังตั้งอยู่ทั่วราชอาณาจักรระยะเวลาที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพียง120วันแม้จะต่ออายุได้ครั้งละ30วันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้การตรวจสอบมีความรอบคอบและเป็นธรรมกับดิฉันผู้ถูกกล่าวหาความเร่งรีบดังกล่าวดิฉันเชื่อว่าน่าจะมาจากที่ท่านนายกได้รับรายงานข้อกฎหมายที่คลาดเคลื่อน2เรื่องสำคัญ 1. อายุความที่จะดำเนินคดีในทางแพ่งที่เข้าใจกันว่ามีอายุความ1ปีหากจะฟ้องร้องทางแพ่งหรือ2ปีหากใช้วิธีการเรียกให้รับผิดตามพ.ร.บ.ความรับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539และ2เรื่องนี้ดำเนินการได้ทางเดียวคือออกคำสั่งทางการปกครองเรียกให้ดิฉันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539ดิฉันขอเรียนชี้แจงดังนี้1กรณีอายุความทางแพ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีความผิดละเมิด1ปีหรือ2ปีตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539ต้องตั้งคำถามว่าเริ่มต้นนับอายุความเมื่อใดโดยหลักแล้วจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่รู้ตัวผู้ที่จะต้องรับผิดและรู้ถึงมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นดังนั้นแม้ทุกวันนี้อายุความก็ยังไม่เริ่มนับจนกว่าจะมีข้อยุติจากหน่วยงานรับผิดชอบใน 2-3 ประการที่กล่าวมาซึ่งหมายความว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อยุติและมีความถูกต้องเป็นธรรมตราบใดที่ยังไม่แล้วเสร็จก็ยังไม่เริ่มนับอายุความนอกจากนั้นในคดีนี้อัยการสูงสุดได้ฟ้องดิฉันในข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วปรากฏตามคดีหมายเลขดำที่อม22/2558อายุความจะเรียกร้องให้ดิฉันรับผิดในทางแพ่งจึงถือตามอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาตรา48วรรค2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติว่าแต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมาไซท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับจึงไม่ได้มีอายุความเพียง1หรือ2ปีตามที่นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจนต้องมีการเร่งรัดดังกล่าววงเล็บกรณีฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อายุความคือ15ปี2เท่าที่ดิฉันติดตามความเห็นในทางกฎหมายการเรียกร้องให้ดิฉันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งอาจดำเนินการได้2วิธีคือ 1. โดยการฟ้องคดีแพ่งเรียกร้องให้รับผิดในมูลละเมิดดังกล่าวแล้วหรือ 2. ใช้คำสั่งทางปกครองเรียกให้ชดใช้ตามมาตรา8และ10แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539ซึ่งดิฉันมีข้อสังเกตว่ากรณีนายกรัฐมนตรีดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาไม่น่าจะอยู่ในบังคับของกฎหมายนี้แต่อย่างไรก็ตามเข้าใจว่ารัฐมีสิทธิ์ที่จะเลือกดำเนินการในทางใดทางหนึ่งก็ได้ไม่ใช่บทบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องออกคำสั่งทางปกครองเรียกให้ดิฉันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นตามในคำพิพากษาฎีกาที่2534/2548ระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลกโจทนางสาวสุภาวดีพิบูลสมบัติจำเลย 3. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับดิฉันซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาและให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีเวลาอย่างเพียงพอที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเรียกร้องในมูลละเมิดทางแพ่งดิฉันเรียนเสนอให้ท่านนายกตรวจสอบข้อกฎหมายตามที่ได้นำเรียนมาทั้ง2ประเด็นข้างต้นจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลหากเป็นไปตามที่ดิฉันนำเรียนคือมิได้มีปัญหาในประเด็นอายุความและสามารถฟ้องเป็นค
คดีแพ่งก็ได้เจ้าหน้าที่ก็จะมีเวลาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตลอดจนรับฟังพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญอย่างเพียงพอไม่ต้องเร่งรีบรวบรัดจนเสียความเป็นธรรมเพราะฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาคือดิฉันไม่มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเต็มที่4นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่จะมีเวลาดำเนินการได้อย่างเพียงพอทำให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมกับฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาแล้วหากรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะใช้สิทธิ์ฟ้องเรียกร้องให้ดิฉันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดต่อแพ่งก็จะทำให้ความกังวลของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและดำเนินคดีทางแพ่งหมดไปหมดความจำเป็นที่ต้องออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 39/2558 ที่มีปัญหาข้อกฎหมายว่าเป็นคำสั่งที่ขัดต่อหลักนิติธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติส่วนประเด็นข้ออ้างเรื่องค่าธรรมเนียมศาลนั้นหากดิฉันเป็นฝ่ายแพ้คดีก็ต้องรับผิดชดใช้ค่ารื้อฉาดธรรมเนียมที่รัฐบาลต้องใช้ไปในการดำเนินคดีอยู่แล้วสิ่งที่ดิฉันเรียกร้องมาโดยตลอดคือความเป็นธรรมด้วยการให้ศาลที่เป็นคนกลางเป็นผู้พิสูจน์ความเสียหายอันจะมีความสง่างามเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากกว่าเนื่องจากฝ่ายบริหารเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเพราะเป็นคู่กรณีโดยตรงกับดิฉันแต่กลับมาออกคำสั่งทางปกครองแทนศาลเรียกร้องให้ดิฉันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่เป็นธรรม5ดิฉันขอเรียนยืนยันว่าดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์และพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่กระบวนการยุติธรรมที่เร่งรีบคือการไม่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ซึ่งขัดกับสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ดังนั้นสิ่งที่ดิฉันเรียกร้องต่อท่านอีกครั้งในวันนี้จึงเป็นเพียงโอกาสขอให้ดิฉันในการขอโอกาสให้ดิฉันในการต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ว่าดิฉันไม่ได้ทำให้รัฐเกิดความเสียหายเนื่องจากยังมีระยะเวลาเพียงพอที่จะทำให้เกิดความรอบคอบและความเป็นธรรมกับดิฉันได้ลงชื่อนะคะยิ่งลักษณ์ชินวัตร11/2558เอาอย่างนี้ละกันนี้เนาะนะคะส้มคะเราไม่พูดนะว่าโครงการรับจำนำข้าวไม่ดีอย่างไรดีอย่างไรแต่สิ่งที่ประเด็นที่สังคมเนี่ยกังขาคือท่านทุจริตคอร์รัปชันอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการในการจำนำข้าวฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายข้าราชการเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้นและคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือคนที่อยู่ในระบอบของท่านคือรัฐมนตรีของท่านคือคนต่างๆที่ท่านเลือกเขามาไงก็เอาง่ายๆคือรัฐบาลชุดที่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมช้าหรือเร็วแต่คือมันอยู่ที่ว่ามันไม่ใช่ดีหรือไม่ดีด้วยนะโครงการนี้มันอยู่ที่ว่าท่านทุจริตคอร์รัปชันและอย่างส้มลองคิดนะถ้าเกิดเรามองอย่างเป็นกลางที่สุดนะคดีนี้เป็นคดีใหญ่ถ้าคดีนี้เนี่ยมีการตัดสินอย่างรวดเร็วนะหมายความว่าทำอย่างรอบครอบนะแต่ว่าคือรวมสรรพกำลังเนี่ยมาทำคดีนี้จนเสร็จรวดเร็วเนี่ยแล้วก็ผลมันออกมาเนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นคำตอบที่สังคมต้องการจะได้แล้วถ้าเกิดสมมติผิดจริงมีการลงโทษดำเนินคดีตามกฎหมายมันจะเป็นบรรทัดฐานให้สังคมต่อไปเลยนะว่าต่อไปนักการเมืองที่เข้ามาหรือโครงการรัฐบาลโครงการอะไรก็ตามเนี่ยที่มีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจะต้องเจอแบบนี้ไงมันก็จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคมเลยนะใช่แต่ก็เข้าใจเพราะว่าอดีตที่เขามีการสอบสวนมันใช้เวลานานเหมือนกันใช่นี่และนี่ก็ไม่ใช่ไม่นานนะก็ 2-3 ปีแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยระยะเวลาเนี่ยมันก็นานพอสมควรแล้วนะแต่มันอาจจะเร็วกว่าคดีอื่นแต่ท่านอย่าลืมว่าคดีของท่านเนี่ยท่านคือนายกรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นคดีท่านเนี่ยมันก็ควรต้องเร็วเพราะว่าเป็นคดีที่สังคมจับตามองอ่ะแล้วทุกคนมีคำถามว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบอย่างไรอ่ะและอีกอย่างความสำคัญคือข้าวที่ตอนเนี้ยมันมีทั้งข้าวเสียข้าวเสื่อมคุณภาพที่ไม่ค่อยดีคุณภาพดีก็แยกไว้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยความเสียหายมันไม่ได้หมดแค่นี้ข้าวยังคงต้องเช่าโกดังในการเก็บรักษาก็ยังเสียค่าเช่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะขายข้าวหมดซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะขายหมดในช่วงชีวิตเราหรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีมันก็ควรต้องสิ้นสุดเพื่อต้องหาคนที่ทำผิดมารับผิดชอบตรงส่วนนี้ไงก็พูดถูกหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาฝากการคือเป็นสิทธิคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมคะโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวก็เอาเป็นว่าใครรู้สึกอย่างไรก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการที่รับชมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะกับโครงการรับจำนำข้าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนเมื่อกี้แอบดู SMS วันนี้น้อยมากเลยคุณคือยังไงดีคะ
คือฝนตกเราไม่มีสัญญาณเน็ตหลุดหรือเปล่าไม่แน่นะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกรอบละกันสำหรับผู้ชมที่ไม่ทราบว่าถ้าสมมุติว่ามีข่าวคราวนะคะหรือว่ามีข่าวสารเบาะแสอะไรแถวบ้านคุณผู้ชมเนี่ยสามารถแจ้งมาได้หรือว่าร่วมจัดรายการกับเรา2คนได้เหมือนเดิมนะคะก็ทุกวันศุกร์กับวันพุธค่ะพิมพ์คำว่า13เว้นวรรคส่งมาที่489-0011ตอนนี้เราเปิด SMS อยู่นะไม่ได้มีการบล็อกแต่อย่างใดใช่ค่ะอย่างก็ส่งมาพูดคุยกับเรา2คนหน่อยค่ะเหงานะเหงามากเลยเมื่อกี้ที่ฉันหันไปมองคุณที่ฉันมอง SMS อ้าวอย่างนะคะหันไปมองอ้าวอย่างอีกอ่ะสงสัยวันนี้เอาไม่แน่อาจจะเป็นช่วงต่อไปก็ได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจค่ะรวมถึงมาอัปเดตอาการนะคะข่าวของคุณปอทฤษฎีกันว่าตอนนี้อาการไข้เลือดออกนะคะรวมถึงในการติดเชื้อนะคะหรือว่าอาการไตวายต่างๆตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะย้ำค่ำย้ำข่าวในช่วงที่2นะคะในช่วงของข่าวเศรษฐกิจนั่นเองค่ะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมค่ะว่าเรายังคงเปิดรับ SMS นะคะร่วมจัดรายการกับเรา2คน2สาวก็ว่าได้ค่ะส้มแล้วก็โยพินคำว่า13เว้นวรรคแล้วส่งมาที่489-0011นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวเศรษฐกิจกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าอาการของคุณปอทฤษฎีกันบ้างดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวลือกันเยอะมากๆนะคะแต่วันนี้เนี่ยคุณหมอนะคะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยจะอัปเดตอาการคุณปอว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามีคลิปสั้นๆมาฝากกันไปชมกันค่ะค่ะก็เป็นการอัปเดตนะคะความคืบหน้าอาการของคุณปอทฤษฎีนั่นเองนะคะล่าสุดก็ช่วงเย็นนะคะที่ผ่านมานะคะทางด้านคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงแถลงความคืบหน้านะคะของคุณปอว่าตอนนี้เนี่ยอาการทั่วไปก็คือควบคุมอาการเลือดออกนะคะแต่ว่ายังต้องได้รับเลือดในส่วนของการประกอบของเลือดก็อยู่เป็นระยะส่วนภาวะไตเนี่ยหรือว่าไตวายเฉียบพลันก็ยังคงที่แล้วก็ต้องใช้เครื่องฟอกไตอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมาของวันนี้เนี่ยนะคะผู้ป่วยก็ยังคงมีความดันโลหิตต่ำเป็นระยะต้องใช้ยากระตุ้นความดันโลหิตขนาดสูงมีภาวะออกซิเจนในเลือดก็จำเป็นต้องใช้เครื่องพยุงในหลักการทำงานของปอดแล้วก็หัวใจขณะนี้ยังคงเป็นผู้ป่วยนะคะอยู่ในช่วงของการวิกฤตค่ะแล้วก็ต้องได้รับการเฝ้าระวังใน CCU อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณปอทฤษฎีนะคะก็เมื่อกี้แอบไปอ่านเว็บไซต์นึงค่ะโยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีคนโพสต์ว่ารู้ไหมทำไมคนไทยรักปอทฤษฎีเพราะอะไรคุณเห็นไหมคะใน MV By For Dad คุณเห็นคุณปอไหมเห็นคุณปอเนี่ยอยู่แถวหน้าๆเลยนะใช่แล้วก็ต้องรู้สึกว่าเขาอินอ่ะอินกับการที่รักคนไทยรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะคืออันนี้เนี่ยขออนุญาตเอามานะคะจากทีวีภูละกันนะคะเป็นหนังสือทีวีภูเขาบอกว่าคือคุณปอเนี่ยเป็นตัวอย่างในการน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยก็คือเลือกอาชีพเสริมอย่างการทำนาให้ชาวบ้านแถวๆนั้นเนี่ยนะคะมีที่นงที่นานะคะแต่ว่าเขาไม่เก็บนะค่าที่ต่างๆคือไม่คิดค่าเช่าอ่ะคือให้คนแถวนั้นน่ะมีอาชีพได้ทำแต่ว่าไม่ต้องเสียพวกค่าเช่าอะไรอย่างนี้ไงเนาะได้บุญอย่างแรกอย่างที่สองค่ะคุณปอนะคะเป็นทูตของสมาคมพิทักษ์สัตว์โลกด้วยนี่นอกจากนี้ก็เป็นเข้าร่วมคนหล่อขอทำดีของนิตยสารสุดสัปดาห์ก็ไม่แปลกอะทำไมโอ้เมื่อวานเต็ม Facebook เลยมีแต่คนให้กำลังใจใช่เพราะว่าคือสิ่งหนึ่งเนี่ยคือคุณปอเนี่ยเขาทำงานเพื่อสังคมเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เขาเรียกรักในความดีของเขาไงนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้เชื่อว่าน่าจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะยังไงก็ต้องหายเป็นแฟนคลับนะคะถึงแม้ว่าเปิดบ้างไม่เปิดบ้างบางทีกลับทันบ้างก็ดูผ่านทาง YouTube เอาค่ะค่ะเอาละค่ะมาดูเรื่องของอันนี้ก่อนดีกว่าค่ะก่อนไปเศรษฐกิจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไข้เลือดออกหลายคนเริ่มกลัวโรคนี้ค่ะโดยที่สาธารณสุขนะคะก็เผยว่าไทยยังไม่พบไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่นะคะแนะประชาชนดูแลกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำหากมีไข้สูงลอยอ่อนเพลียมากให้รีบไปพบแพทย์ค่ะนายแพทย์โสพลเมฆคณะนะคะปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าโรคไข้เลือดออกในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงขณะนี้พบผู้ป่วยแล้วกว่า 100,000 รายกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เตรียมป้องกันแล้วก็เตือนประชาชนโดยเฉพาะใน10จังหวัดที่เคยมีการระบาดเนื่องจากมีฝนตกเป็นระยะเริ่มพบที่ภาคเหนือภาคกลางและจากการประเมินสถานการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมาแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยในแต่ละจังหวัดยังคงที่พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านร่วมมือร่วมใจการกำจัดลูกน้ำยุงลายติดต่อกันทุกสัปดาห์และป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัด
ดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยขอให้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพ่นหมอกควันควบคุมการระบาดของโรคทั้งนี้โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากไวรัสเดงกีมี4สายพันธุ์และมียุงลายเป็นพาหะนำโรคเมื่อกัดผู้ป่วยในระยะไข้สูงซึ่งเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วันเมื่อยุงตัวที่มีเชื้อไปกัดคนก็จะปล่อยเชื้อไวรัสไปยังผู้ที่ถูกกัดเป็นระยะฟักตัวประมาณ 5-8 วันก็จะทำให้เกิดอาการของโรคได้ขณะนี้ยังไม่มีสายพันธุ์ใหม่และไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกวิธีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดด้านนายแพทย์อำนวยกาจีนะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็กล่าวว่าอาการผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกคือมีไข้สูงลอยคลื่นไส้อาเจียนเป็นเลือดเบื่ออาหารหน้าแดงมีจุดเลือดที่ผิวหนังเลือดกำเดาไหลมีเลือดออกตามไรฟันขอให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาและหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่ามีอาการเหล่านี้นะคะสามารถโทรไปสอบถามได้ค่ะที่เบอร์1422ค่ะซึ่งก็ของคุณปอทฤษฎีเนี่ยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็มันมีภาวะหลายภาวะเข้ามาแทรกซ้อนซึ่งก็บอกว่าอาการเนี้ยเป็นคนแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นสิค่ะเพราะว่าไม่เคยมีใครเกิดอาการแบบนี้ขึ้นแต่ว่าอาการเหล่านี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นในเขตที่มีพื้นที่ร้อนชื้นในต่างประเทศก็หวังว่าคือบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นการรักษาตามอาการนะแล้วก็คือดิฉันเองเนี่ยเคยเป็นไข้เลือดออกไงคุณเคยเป็นหรอมีประสบการณ์ยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมคะคืออยู่โรงพยาบาลประมาณ10วันอะอยู่ ICU นะมีคนบอกว่าจริงๆถ้าอยู่ต้องเกินอาทิตย์แล้วตอนแรกอาการเป็นยังไงคือตอนแรกก็เป็นไข้ธรรมดาเนี่ยแต่ว่าไข้ขึ้นสูงมากแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลปรากฏว่าคือหมอก็ไม่วินิจฉัยไม่ออกก็เป็นไข้เลือดออกนะคือไม่มีจุดแดงไม่มีอะไรเลยก็เหมือนเป็นไข้ธรรมดาแต่ยังไงไข้ก็ไม่ลดอยู่อย่างนั้นอะ 3-4 วันจนแบบอยู่ ICU ปรากฏว่าเลือดออกในช่องท้องออกในต่ำหมดแล้วอ่ะใช่แล้วแบบจำได้ว่าคุณหมอเนี่ยบอกคุณแม่ว่าถ้าผ่านคืนนี้ไปได้เนี่ยจะรอดนะคือตอนนี้แบบไม่รับประกันอะไรเงี้ยซึ่งหมอพูดอย่างนี้อยู่3คืนอ่ะคือดิฉันตกใจมากเพราะว่ามีคนเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยประมาณ4ครั้งเหมือนที่คุณบอกว่าวิกฤตมากคุณหมอก็พูดอย่างนี้กันว่าต้องทำใจนะว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในการรอดแต่ก็ไม่รอดก็มีอันนี้หมายถึงรุ่นพี่ที่รู้จักนะคะแต่ว่าคนก็จะมองว่าอ้าวโรคไข้เลือดออกก็ไปนอนโรงพยาบาลก็หายแต่พอฟังแบบนี้แล้วอย่างคุณปอเป็นดาราที่หลายคนชื่นชอบมากคือเป็นพระเอกแนวหน้าของเมืองไทยนี่แหละค่ะทำให้คนกลับมาตระหนักว่าโรคไข้เลือดออกไอ้โรคไทยๆเนี่ยแหละที่มาจากยุงลายเนี่ยไอ้ยุงตัวเล็กๆเนี่ยมันเป็นพาหะนำโรคแล้วน่ากลัวมากๆนะคะใช่มันอันตรายนะมันรุนแรงนะหลายคนคิดว่าเอ้ยคนเป็นเยอะเนี่ยมันไม่ได้หมายความไม่รุนแรงนะคือบางคนเนี่ยที่เขาเป็นเยอะหลายคนเป็นเนี่ยแต่ว่ามันคือรักษาได้ทันท่วงที 1-2 เชื้ออาจจะไม่รุนแรงไงแล้วก็คืออาการของแต่ละคนที่ออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันต้นทุนสุขภาพก็ไม่เหมือนกันด้วยคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีจุดมีตุ่มเป็นตุ่มเลือดออกมาสีแดงๆเนี่ยมันทำให้รู้ว่าอันนี้แหละคือไข้เลือดออกคุณหมอสามารถรักษาได้เลยแต่เหมือนอย่างโยเนี่ยคือไม่รู้ไงไม่แสดงอาการไม่แสดงอาการแต่แค่คือแบบป่วยตัวร้อนอย่างเงี้ยเป็นไข้ตลอดเวลาแล้วไม่แสดงอาการไม่มีจุดเลยนะทั้งตัวจนสุดท้ายที่มันแสดงอาการคือเลือดออกในต่ำหมดแล้วอะนั่นสิค่ะนั่นแหละอันนี้คือแบบมันเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเขาถึงบอกคนดีต้องได้อยู่ต่อใช่นี่นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนคลับของคุณปอแล้วก็คุณปอทฤษฎีด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่านะคะมาดูเรื่องของอดีตเลขาธิการอาเซียนค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไทยเนี่ยจะเข้า TPP หรือไม่ก็ต้องมีการปรับตัวนะคะรวมถึงการที่จะใช้ประโยชน์จากอาเซียนบวก6ด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะนายสุรินทร์ พิสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนได้กล่าวถึงความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะคะหรือว่า TPP ว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมหรือไม่สิ่งสำคัญเนี่ยก็คือว่าไทยต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ประโยชน์จากรอบการค้าต่างๆโดยเฉพาะในอาเซียนที่ไทยได้เปรียบทั้งในแง่ของทางด้านเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่2และความเป็นศูนย์กลางแห่งวัตถุดิบการคมนาคมขนส่งแต่ทางรัฐบาลก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้ข้อมูลและเป็นผู้สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยแล้วก็ต้องออกไปเปิดตลาดค้าขายในต่างประเทศในเวทีการค้าอาเซียนบวก6
ที่ไทยค่ะมีความพร้อมแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าที่จะเข้าร่วมกรอบการค้า TPP นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้เนี่ยไทยเราจะล่าช้าในการตัดสินใจเข้าร่วม TPP แต่ว่าไทยก็ต้องเร่งในการปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งเรื่องของการจดลิขสิทธิ์แล้วก็มีมาตรฐานนะคะสินค้าเกษตรภายใต้การมีเสถียรภาพของทางรัฐบาลด้วยค่ะก็เป็นสิ่งที่ทางด้านอดีตเลขาธิการอาเซียนนะคะแนะนำนั่นเองก็จริงนะมาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยจริงๆส่งว่าดีอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ต้องทำให้มันเป็นกิจจลักษณะมากขึ้นรวมถึงในการจดลิขสิทธิ์ด้วยก็จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังและที่สำคัญเสถียรภาพของรัฐบาลค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงคุณสมคิดกันหน่อยค่ะโดยคุณสมคิดก็ไฟเขียว5โครงการลงทุนนำร่อง PPP Fast Track คาดเปิดประกวดราคาภายในเดือนพฤษภาคม2559ค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของภาครัฐหรือ PPP ได้อนุมัติคัดเลือก5โครงการลงทุนแรกที่จะเสนอให้เป็น PPP Fast Track เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้นโดยจะพยายามทำให้ขั้นตอนทุกอย่างบรรลุภายในครึ่งปี2559โดยคาดว่าจะเปิดประกวดราคาให้ได้ภายในเดือนพฤษภาคม2559และจากนั้นในช่วงครึ่งปีหลังก็ให้เดินเรื่องได้เลยด้านนายเอกนิติทันประภาสผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐมีมติอนุมัติคัดเลือกโครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ในระยะ5โครงการมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 334,207 ล้านบาทประกอบด้วย 1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายถึงมีนบุรีมูลค่า 56,725 ล้านบาท 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงมูลค่าโครงการ 54,768 ล้านบาท 3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงถึงบางแคและช่วงบางซื่อถึงท่าพระมูลค่าโครงการ 82,49014ล้านบาท 4. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางประอินถึงนครราชสีมามูลค่าโครงการ 84,600 ล้านบาทและ5โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีมูลค่า 55,620 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการว่าในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางประอินถึงนครราชสีมาและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ถึงกาญจนบุรีจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบภายในเดือนธันวาคมนี้ขณะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการ PPP ภายในกุมภาพันธ์2559และเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ภายในวันที่ภายในเดือนมีนาคม2559ก่อนที่คณะกรรมการจะคัดเลือกและพิจารณาเอกสารภายในเดือนพฤษภาคม2559ก็เป็นโครงการ5โครงการลงทุนที่เป็นเขาได้ของกระทรวงคมนาคมทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจาก TNN นะคะเมื่อกี้ฉันเห็นคุณอ๋อยค่ะพี่สาวดิฉันเองยืนอธิบายอยู่นะคะนี่แหละจริงๆแล้วก็ดีเหมือนกันนะคะโครงการบางอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าทำเร็วแล้วก็สำเร็จผลเนี่ยมันก็ทำให้เวลาจะไปไหนมาไหนอย่างเช่นมีรถไฟฟ้าอายุตัวอย่างมันก็สะดวกสบายนะใช่มันก็สะดวกสบายแต่ว่าประเด็นคือวงเงินมันสูงมากเลยนะ300,000กว่าล้านเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ที่กระทรวงเดียวคือกระทรวงคมนาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันถ้าตัดเรื่องนี้ไปได้นะแล้วก็โครงการเนี้ยมันสามารถดำเนินการโดยที่มันควรจะต้องเป็นอะดิฉันว่าได้ประโยชน์เยอะนะดิฉันว่ามันควรจะต้องเป็นนานแล้วแหละนะแต่ว่า มันไม่มีคอร์รัปชันแต่ปัญหามันคือการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเกิดท่านคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลของท่านหรอกท่านก็ทำไปแล้วกัน300,000กว่าล้านเนี่ยมันสูญเปล่าแล้วกันโหสามแสนกว่าล้านเลยนะใช่คือจริงๆนะคนเรามันไม่รออะไรรอแค่อยากใช้อยากสะดวกสบายไม่อยากรถติดแล้วอ่ะอยากไม่ค่อยบางคนไม่อยากขับรถนะคุณใช่เข้าเมืองเป็นอะไรที่โอ้ยสาหัสเหมือนไปต่างจังหวัดอ่ะค่ะนะคะอ่ะเมื่อกี้ก็พูดเรื่องของในการนำร่องนะโครงการทั้ง5โครงการด้วยกันนะคะมาดูทางด้านคมนาคมค่ะก็แนะคสมกนะคะยกเครื่องรถเมล์เก่า600คันค่ะเพื่อให้มีรถใหม่พร้อมใช้บริการเข้ามาในระบบนั่นเองค่ะ
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนายออมสินชีวพฤกษ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยการว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดเผยว่าปัญหาโครงการจัดซื้อรถเมย์ NGV 489คันนั้นเนี่ยแม้การประกวดราคาจะแล้วเสร็จแต่ว่าฝ่ายบริหารหรือว่าคณะกรรมการขสมกยังไม่แจ้งให้ทราบว่าจะมีการยกเลิกผลการประมูลโครงการรถเมย์ NGV 489คันหรือไม่หากมีการยกเลิกประมูลจริงก็ขอให้เตรียมแผนที่จะทำโครงการจัดหารถใหม่อย่างเช่นก็คือโครงการนำรถของขสมกมาปรับปรุงยกเครื่องจำนวน600คันโดยขอให้เร่งรัดทำโครงการทันทีค่ะเพื่อขอให้ขสมกมีรถใหม่พร้อมกับบริการเข้ามาเป็นระบบนะคะโดยบริษัทชวีดอลลาเซียนจำกัดมหาชนเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะการประมูลค่ะทั้งนี้นะคะถือเป็นโครงการที่ยืดเยื้อแล้วก็เริ่มต้นโครงการมาแล้วกว่า10ปีแต่ไม่สามารถดำเนินการได้แต่เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลในแต่ละครั้งก็จะมีการทบทวนรูปแบบในการจัดหาโครงการใหม่ทุกครั้งค่ะค่ะนะดีไหมอ่ะเครื่องนะเป็นการยกเครื่องรถเมล์เก่า600คันอืมก็ดีแต่บางครั้งปัญหาเนี่ยมันไม่อยู่ที่รถเมล์ค่ะมันอยู่ที่คนขับแล้วก็กระเป๋าค่ะเอาคุณเอาคุณที่คุณโดนไงฉันก็โดนรถยังไม่ออกเลยฉันห้อยไปแล้วคือถ้ากระเป๋าคุณขับดีนะต่อให้รถเมล์คุณจะเก่ายังไงในฉันก็เชื่อมันก็โอเคนะกระเป๋าไม่ขับคนขับคนขับดีเออถ้าคนขับขับดีนะต่อให้รถเมล์คุณเก่ายังไงนะดิฉันก็ว่ามันก็ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดรถเมล์คุณจะใหม่ยังไงนะแต่ถ้าเกิดการขับของยังแบบโอ้โหยังแย่อยู่ยังแบบเขาเรียกอะไรรีบทำรอบอยู่อะ fast and furious เออโอ้โหยิ่งกว่าวินดีเซลเลยฉันว่าบางคนอะมีวินดีเซลเป็นไอดอลใช่เอออย่างเงี้ยดิฉันว่าต้องปรับปรุงตรงนี้ด้วยนะยังมีอยู่นะคะปัจจุบันคุณแต่ว่านี่ฉันชอบอย่างเวลาเดี๋ยวนี้เขาจะมีหากพบข้อสงสัยหรือพนักงานขับไม่สุภาพกรุณาโทรไปไม่เคยติดเลยเออใช่หรือบางทีไม่ติดจริงคือเอาง่ายๆนะเขาจะมีบอกแล้วโทรหายโทรเฉยไม่รู้โทรไปไหนค่ะต่อให้มีเบอร์ติดอยู่เนี่ยโทรไปก็ไม่ติดค่ะไม่มีคนรับโทรศัพท์อันนี้ดิฉันไม่ทราบเหมือนกันว่าคือจะติดไว้เพื่ออะไรใช่อันนี้แหละคือบางครั้งเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการให้บริการเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันเป็นมีความสำคัญมากเลยนะเออคือมันต้องควบคู่กับความปลอดภัย2อย่างเนี่ยมันทิ้งกันไม่ได้นะใช่ค่ะถึงคุณจะมีความปลอดภัยยังไงอะแต่ถ้าเกิดการบริการมันแย่มารยาทแล้วการบริการมันแย่เนี่ยก็ไม่มีใครอยากนั่งของคุณหรอกค่ะดิฉันเอาจริงนะส้มรู้สึกว่าถ้าเรามีรถเมย์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอเคเนาะหน้านั่งหน้าขึ้นนะคนขับก็มีการเทรนมาอย่างดีเนาะรวมถึงกระเป๋าก็เก็บเงินตามระบบระเบียบไม่มีคนที่เก็บบ้างไม่เก็บบ้างเก็บเกินบ้างเชื่อไหมว่ารถติดก็จะน้อยลงใช่นะคะอาชญากรรมต่างๆรวมถึงคุณโรคจิตอ่ะชอบขึ้นรถเมล์นะแล้วก็ไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายนี่แหละอะไรแบบนี้มันจะน้อยลงมันจะน้อยลงถ้าเกิดสมมติว่ามาตรฐานการบริการมันดีขึ้นนะดิฉันเชื่อว่าดิฉันอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เวลาไปสิริราชนั่งรถเมย์ไปก็ได้เพราะว่าห่างจากบ้านดิฉันไม่เยอะหรอกอ้าวใกล้กันเลยนะไม่รู้เลยเนี่ยฉันนั่งสองแถวเออคือดิฉันเนี่ยที่ดิฉันไม่นั่งรถเมย์หรืออะไรก็ตามนะคือยอมไปไม่มีที่จอดรถอ่ะบางทีมันน่ากลัวไงยอมวน 4-5 รอบเพื่อหาที่จอดรถดีกว่าแบบนั่งรถเมย์ไปแล้วแบบโหไปเจอบรรยากาศที่ไม่โอเคอ่ะเจอบ่อยอ่ะสิมันก็เป็นแค่เหตุการณ์ที่เราจำมันเป็นปมไงเป็นปมในใจนี่แหละทำให้ไม่อยากขึ้นแนะนำแล้วนะ600คันก็แล้วแต่ทางรัฐบาลนะคะถ้าเห็นชอบก็ลงมือแต่ว่าเรื่องของงบประมาณนี่ก็ต้องอีกเรื่องนึงนะใช่ทำไมรัฐบาลชุดนี้ชอบให้งบกับกระทรวงคมนาคมเยอะจังเลยดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็นี่แหละก็เดี๋ยวหลายกระทรวงแล้วที่ต้องการเนี่ยใช่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะก็ต้องเริ่มต้นก่อนละกันอ่ะมองทางที่ดีก็เริ่มจากการคมนาคมก่อนเพราะว่าการใช้รถใช้ถนนก็สำคัญดิฉันอยากให้เริ่มต้นที่การศึกษามากเลยนะอ๋อนี่จริงนี่ก็จริงนะคะคอยดูกันต่อไปแล้วกันมาที่กระทรวงการคลังกันหน่อยค่ะโดยกระทรวงการคลังเตรียมปรับเพดานอัตราสูงสุดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงนะคะต่ำกว่าร้อยละ35เพื่อแข่งกับเพื่อนบ้านค่ะนายสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังปฐมคถาพิเศษในงานเสวนาปฏิรูปภาษีทำให้ดีมีแต่ได้นะคะว่ากระทรวงการคลังได้จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบภาษีโดยมีเป้าหมายที่จะต้องเสนอให้โครงสร้างอัตราและแนวทางในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ให้แก่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมนี้เพื่อให้โครงสร้างภาษีใหม่ใช้ได้ในปี2559สำหรับแนวทางในการปรับโครงสร้างอัตราภาษีจะเน้นให้มีการปรับลดอัตราเพดานสูงสุดของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงจากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ35เพื่อให้อัตราภาษีของไทยสามารถแข่งขันกับ
ประเทศเพื่อนบ้านได้และเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนแต่ยังคงรักษาฐานภาษีไว้ได้ซึ่งการจะปรับลดอัตราลงเท่าไหร่นั้นต้องพิจารณาร่วมกับความต้องการในการใช้เงินในอนาคตร่วมกับการพิจารณาการจัดเก็บภาษีอื่นๆเพื่อให้มีความสอดคล้องกันค่ะคุณรู้ไหมว่าคนไทย65ล้านคนเนี่ยมีคนจ่ายภาษีจริงๆแล้วเนี่ยแค่3ล้านคนนะหนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นเราด้วยแน่นอนแล้ว3ล้านคนเนี่ยมี2ล้านคนที่เป็นข้าราชการแล้วลองคิดว่าถ้าเกิดคนทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเอาเขาเข้ามาจ่ายภาษีมาอยู่ในระบบได้เนี่ยประเทศจะพัฒนาไปเยอะเลยนะแต่ปัญหาคือถามดิฉันว่าอยากจ่ายภาษีไหมดิฉันไม่อยากจ่ายนะไม่เพราะว่าเราเห็นตัวอย่างไงพอบางคนเขาไม่จ่ายใช่ไหมแล้วเขาก็ทำนู่นทำนี่ได้เหมือนมีอภิสิทธิ์อ่ะนะแล้วคนที่เขาจ่ายอ่ะจ่ายอยู่ทุกเดือนใช่เขาจ่ายแล้วเขาก็เป็นบุคคลที่มีรายได้ปานกลางหรือรายได้ต่ำหรือรายได้น้อยคือคนที่จ่ายภาษีส่วนใหญ่เป็นคนที่มีรายได้ปานกลางไงแล้วอย่างถ้าถามดิฉันฉันไม่อยากจ่ายเพราะอะไรฉันไม่อยากจ่ายเพราะฉันรู้ว่าจ่ายไปเนี่ยเงินดิฉันก็ไปให้นักการเมืองอ่ะแล้วฉันจะจ่ายไปทำไมเนี่ยฉันทำงานทุกวันนี้คือทำส่งเสียลูกนักการเมืองหรอถูกป่ะคุณเคยคิดไหมฉันทำให้แบบเขาซื้อรถ Lamborghini เหรอฉันคิดอย่างนั้นนะบางครั้งอ่ะอันนี้ก็อัดอั้นแต่เคยนะบางทีขับรถไปเงี้ยเราเจอถนนที่แบบทำไมมันแย่จังเลยอ่ะไฟเนี่ยที่มันติดตามถนนนะคือข้างนึงสว่างจังอีกข้างนึงโอ้โหนี่ถ้ารถหยุดนี่ตายแน่ๆก็คิดว่าภาษีเรามันไปไหนหมดหรือยังไงก็พยายามคิดทางที่ดีอ๋อยังไม่ทั่วถึงยังไม่ทั่วถึงพยายามคิดอย่างนั้นแหละก็พยายามอยู่แต่ว่าคนที่เขาเป็นผู้นำเนี่ยกลับกลายเป็นโอ้โหเปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนแฟนใหม่ไฮโซกระเป๋าใบละ 2-3 ล้านเงี้ยจริงเหรอฉันทำงานส่งเสียพวกนี้จริงนะนะคะก็ฝากรัฐบาลไว้ละกันค่ะก็นี่แหละสิ่งที่เราได้พูดไปก็เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงของคุณผู้ชมค่ะที่จะมาพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี่ดีใจมาก SMS มาไม่ซ้ำแล้วนะคะส่งสายระบบพึ่งจูนกันได้นะคะอย่าลืมค่ะเหมือนเดิม SMS ก็สามารถส่งได้แต่ช่วงหน้าเป็นช่วงคุณผู้ชมค่ะที่โทรมาแลกเปลี่ยนความรู้นะคะรวมถึงมีข่าวสารอะไรจะอัปเดตกับรายการย่ำค่ำย่ำข่าวเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะมาแล้วค่ะย่ำค่ำย่ำข่าวในช่วงสุดท้ายช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาโฟนอินค่ะและเปลี่ยนประสบการณ์นะคะหรือว่ามีข่าวสารในการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์ข้างล่างนี้ค่ะทีมงานขึ้นมาเลยละกันนะคะดิฉันจำไม่ได้เพราะเบอร์เยอะมากเลย02-960-2133-34 ค่ะสายตาสั้นนะคะไม่ใช่สายตายาวใช่ดิฉันก็มองไม่ค่อยจะเห็นเหมือนกันค่ะนะคะก็เปิดสายแล้วนะคะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับค่ะเราสองคนได้เอาแฟนคลับเลยนะค่ะเราสองคนนะคะหรือว่าท้องสิวสาวสยามไทยก็ได้ค่ะนะคะโทรเข้ามาโฟนอินกันได้ค่ะมีข่าวอะไรเลียให้เราเป็นสื่อกลางนะคะในการบอกต่อเรื่องเราดีๆนะคะให้กับรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็ได้หมดนะคะตอนนี้เปิดสายแล้วนะคะเอาละค่ะระหว่างที่เรารอสายนะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมแหมเรื่องนี้เนี่ยฟังแล้วก็ไปอยู่ทางหอนะเกิดขึ้นหลายครั้งมากอ่ะกับคนที่อยากสวยอยากจะดูดีในการไปเสริมเติมแต่งนะคะในส่วนต่างๆของร่างกายแต่ว่าสาวคนนี้เนี่ยอาจจะโชคร้ายสักหน่อยคุณก็เป็นพริตตี้สาวนะคะเขาบอกว่าคือเขาไปเสริมฟิลเลอร์เนี่ยนะคะคืออยากอึ๋มแต่ว่าด้านโชคร้ายค่ะสิ่งที่เสริมไปมันเน่าแล้วมันก็เฟะนะคะเรามีภาพให้ดูกันแต่ว่าขอเป็นภาพเบลอนะคะทีมงานนะคะก็นางสาวคนนี้นะคะคือนางสาวแป้งนามสมมุติค่ะอายุ24ปีนะคะเป็นพริตตี้สาวสวยเดินทางเข้าร้องทุกข์นะคะที่มูลนิธิปวีนาหงสกุลค่ะเพื่อเด็กและก็สตรีที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือจากนางปวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนาค่ะแจ้งว่านะคะเกิดปัญหาหน้าอกเน่าคุณไม่ใช่ข้างเดียว2ข้างคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปฉีดฟิลเลอร์เสริมหน้าอกกับหมอเถื่อนย่านลาดพร้าวและเมื่อไปถามความรับผิดชอบกลับถูกปฏิเสธก็เลยตัดสินใจเข้าร้องทุกข์นะคะซึ่งนางสาวแป้งค่ะก็บอกว่าตนเนี่ยมีอาชีพพริตตี้รับงานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็มีความฝันอยากจะเสริมหน้าอกให้บุคลิกดีเมื่อ2ปีก่อนมีคนแนะนำให้ไปปรึกษากับหมอเสริมหน้าอกที่คอนโดแห่งหนึ่งนะคะย่านลาดพร้าวหมอดังกล่าวเนี่ยแนะนำให้ฉีดสารฟิลเลอร์นะคะก็คือสารเนี่ยพอเข้าไปมาช่วยในการเติมเต็มนะคะเดี๋ยวเรารับสายกันละกันเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังต่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องทั้งสองสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาตอนทุ่มครึ่งไม่ทราบพูดอะไรกันบ้างวันนี้หลายข่าวเลยค่ะค่ะพี่พูดเองก็แล้วกันเนาะค่ะค่ะปกติก็ไม่เคยพูดถึงพฤติกรรมของดาราเพราะไม่ได้ดูหนังดูละครมาตั้งแต่ปี51แล้วค่ะค่ะแต่วันนี้ข
ขอให้ปอทฤษฎีรอดชีวิตค่ะเป็นดาราดีค่ะทำเพื่อส่วนรวมประเทศชาติไม่หลงระเริงว่าตัวเองเป็นดาราเหมือนคนอื่นๆที่มีเงินก็ขับรถหรูๆคันละหลาย10ล้านแต่นำเงินไปซื้อไร่50ไร่ให้พ่อแม่ทำตามทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำไม่ได้ว่าชมจากช่องไหนในไร่กำลังปลูกบ้านเล็กๆที่สร้างด้วยอิฐบล็อกยังไม่เสร็จค่ะขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกพืชไร่หลายอย่างยังไม่เสร็จสมบูรณ์วันนี้ผู้แทนพระองค์วันนี้ผู้แทนพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาศนำกระเช้าเยี่ยมปอทฤษฎีพ่อแม่รับแทนกำลังใจได้รับมากมายลูกของป้าเป็นหมอที่รามาโทรมาเล่าให้พี่ฟังว่าทางโรงพยาบาลช่วยชีวิตเต็มที่ตามจรรยาบรรณติงตรงเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนาน6วันมาถึงรามาจนแย่แล้วก็ได้แต่อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนดีๆมีชีวิตรอดปลอดภัยทุกคนให้สังเกตอาการตัวเองกันนะคะถ้ามีไข้สูงสัก3วันติดกันเนี่ยค่ะให้ไปโรงพยาบาลขอตรวจเลือดหาเชื้อไข้เลือดออกอย่าปล่อยให้เป็นมากอันตรายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ตาคะโอ้นี่อุ๊ยนี่คุณดิฉันขนลุกเลยอ่ะเพราะว่านี่คือเรื่องจริงทั้งหมดถึงแม้พี่แตงบอกว่าเพิ่งเปิดมาตอนทุ่มครึ่งแต่ว่าเราก็ได้มีการอัปเดตอาการของคุณปองนะคะค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้เนาะค่ะฟังแล้วก็ยิ้มด้วยแล้วก็กังวลด้วยเหมือนกันค่ะนะคะเมื่อกี้มาต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งสาวคนนี้สาวพริตตี้นะคะหรือว่านางสาวแป้งนามสมมุติเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีคนแนะนำให้ไปฉีดสารฟิลเลอร์นะคะทั้งหมดเนี่ยสองข้างนะคะจะข้างเดียวคงไม่ได้หรอกนะคะเขาบอกว่าคือฉีดเพื่อให้หน้าอกใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการปรับนะคะโครงสร้างในใบหน้าแล้วก็ฉีดเข้าที่หน้าผากแล้วก็จมูกด้วยนะเขาอ้างว่าคุณภาพดีสามารถอยู่ได้นานถึง 5-6 ปีเลยแล้วก็ถูกกฎหมายแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศดิฉันก็ไม่เคยฉีดก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าตามที่เขาให้การนะคะบอกแบบนี้นางสาวแป้งก็บอกว่าตนก็เลยตัดสินใจเสียค่าใช้จ่ายไป 100,000 กว่าบาทหลังฉีดสารฟิลเลอร์ไปได้ประมาณ3เดือนค่ะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าเริ่มสังเกตหน้าอกนะคะอาการเนี่ยก็อักเสบแล้วก็บวมแดงกลับไปหาหมอคนเดิมขอให้นำสารฟิลเลอร์อันเนี้ยออกจากหน้าอกเพราะว่าต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดอย่างมากแต่หมอไม่นำออกแต่กลับฉีดสารบางชนิดเข้าไปเพิ่มอ้างว่าเป็นสารละลายจากนั้น 3-4 วันหน้าอกก็ยิ่งอักเสบมากกว่าเดิมก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเห็นว่าสารฟิลเลอร์ที่ตนฉีดเข้าไปน่าจะเป็นของปลอมแล้วก็ทำให้อักเสบนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยอัปเดตก็คือว่าเขามีการขูดเนื้อที่เน่าออกจากหน้าอกไปถึง4ครั้งหมดค่าใช้จ่ายไปกว่าเมื่อกี้คือตอนทำเนาะ 100,000 กว่าบาทแต่พอหมดค่าใช้จ่าย 200,000 กว่าบาทคือคุณหมอเนี่ยที่รักษาก็บอกว่าไม่มีทางที่จะเอาฟิลเลอร์ออกได้ 100% เพราะต้องผ่าตัดรักษาไปตามอาการแล้วก็ต้องใช้เงินอีกจำนวนมากโอ้ค่ะแต่ดิฉันไม่ครั้งแรกนะดิฉันไม่เคยได้ยินว่าการเสริมหน้าอกคือการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปนะดิฉันก็ไม่เคยได้ยินจริงเหมือนฟิลเลอร์เนี่ยดิฉันโอเครู้ว่าเขาฉีดจมูกฉีดคางฉีดหน้าไงเพราะว่าสารพวกเนี้ยมันดิฉันว่ามันฉีดเข้าไปเยอะไม่ได้หรอกเป็นสารเติมเต็มใช่มันฉีดได้อย่างละนิดเท่านั้นแหละเติมเต็มเติมแต่งนี้ประมาณนี้ได้ไหมแต่คือมันไม่สามารถฉีดเข้าไปเยอะได้ในร่างกายอ่ะมันแค่แบบนิดนึงแบบไม่กี่ซีซีอ่ะฉันว่านะแต่เนี่ยคือมันฉีดต้องเป็นจำนวนมากนะที่จะฉีดให้หน้าอกใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สารฟิลเลอร์แล้วล่ะที่จะต้องฉีดเข้าไปมันคงต้องเป็นการผ่าตัดใส่ซิลิโคนหรือว่าอะไรก็ตามใช่ไหมที่เขาทำกันคือถ้าเกิดของพวกนี้มันอยู่ในร่างกายนะใช่ว่าถ้าไปอยู่ไม่มากอ่ะอาจจะไม่เท่าไหร่เนี่ยแต่ไปอยู่พอปริมาณมากๆเข้าเนี่ยมันทำให้เนื้อบริเวณนั้นมันอักเสบไงโอ้คุณก็พูดโอ้แต่ถ้าคุณลองคิดดูสมมติว่าคนเราเนาะหน้าอกพอประมาณแต่ไม่มีความพอใจเราไปฉีดสารเติมเต็มอย่างเงี้ยโอ้โหมันเน่าอ่ะใช่ถ้ามันเน่าแล้วมันคือมันไม่ได้หมายความว่าการทำสัญญาการแล้วมันจะประสบความสำเร็จทุกคนนะคะใช่บางคนที่เขาทำออกมาเอาง่ายๆดาราดังหลายๆคนเนี่ยที่เขาไปทำสัญญาการเนี่ยบางคนแบบหน้าเปลี่ยนไงเยอะมากแล้วก็หายไปแป๊บนึงกลับมาใหม่อย่างเงี้ยคือมันไม่มันขนาดเขาเป็นดาราอยู่ในวงการนะเขารู้ว่าที่ไหนดีที่ไหนไม่ดีนะค่ะเขายังไม่ประสบความสำเร็จในการทำเลยแต่เขาบอกนี้แม้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าเขาบอกว่ามันก็ต้องเกี่ยวกับกายว่าภายในของเราแล้วก็ภูมิต่างๆอันนี้เกี่ยวไหมอ่ะดวงด้วยดิฉันว่าสำคัญอันนี้ดวงนี่สำคัญเลยบางคนบอกทำสัญญาโรงพยาบาลนี่สัญญากรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอไม่ได้ขึ้นอยู่กับคลินิกแต่ขึ้นอยู่กับดวงของคุณด้วยที่สำคัญอ่ะโอ้อันนี้ก็จริงนะคะเดี๋ยวรับสายต่อละกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจริญพรค่ะนมัสการค่ะ
เขาเรียกมันเป็นกฎแห่งกรรมพวกนี้เขาเรียกใช้กรรมแต่ในอดีตที่ทำกับสัตว์ต่างๆมาค่ะมาชาตินี้ก็เลยต้องใช้กรรมโดยเขาเรียกอะไรอ่ะกรรมมุนีวัตตีโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมแต่ในอดีตจะมาใช้ในปัจจุบันในหลักที่แท้จริงจามหลักพุทธศาสนาเขาเรียกอนัตถิสันติปรังสุขขังความสงบหรือความดีมันก็มีอยู่ในตัวพอประมาณอยู่แล้วจะร้อยล้านพันล้านไปตกไปแต่งมันก็ไม่เป็นธรรมชาติค่ะโยมจำข่าวได้ไหมประเทศจีนนะค่ะคุณเมียไปแต่งซะสวยงามเลยพอลูกออกมาเป็นลิงผัวทิ้งเลยค่ะอย่างก็ลิงแต่พอไปเลื่อยกับลูกมึงเลยแหละค่ะเพราะว่าเขาเรื่องยีนมันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนได้ได้สินหน้าตานะยีนมันเปลี่ยนไม่ได้ยังไงก็เป็นลิงไงหุ่นเป็นลิงไปผัวทิ้งทันทีแต่พอตัวเลือดอ้าวก็ลูกมึงค่ะแต่มึงรอกูนี่หวังแต่งซะสวยเลยนะถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนะอย่างนี้ก็จะทั้งไอ้เรื่องความอยากสวยอยากงามอยากหล่อแล้วก็ไอ้คนก็อยากรวยเงินมันก็ความอยากสองอยากผสมกันมันก็ทำให้สิ่งเหล่านี้ฟุ้งเฟ้อเจริญเหมือนเขาเรียกอะไรแค่ที่เรียนมาทางสัญญกรรมนะไอ้เนี่ยเขาเรียนได้แต่ว่าเราก็ควรจะดูกรรมของเราว่าการตกแต่งแล้วมันเกิดสวยขึ้นมันเป็นไปได้ยากแต่จิตใจแล้วไม่สง่างามสักอย่างเหมือนคนดำไม่มีเงินร้อยล้านพันล้านกับคนหล่อไม่มีเงินต้องบาทต่างกันคนละแนวต่างสิ่งเหล่านี้นะดังนั้นหลักของพุทธศาสนาเขาเรียกว่าสันโดษยินดีในสิ่งที่มีต่ำมันจะทำให้สูงมันก็เป็นไปไม่ได้ขาวจะทำให้ดำมันก็เป็นไม่ได้ดำจะทำให้ขาวมันก็เป็นไม่ได้มันเป็นไปแล้วดังนั้นเราต้องถือโอกาสหน้าชาติหน้าธรรมชาตินี้ให้จิตใจแจ่มใสสงบตราบใดเพราะยังไม่สิ้นอาสวะอย่างแน่นอนนับเขาเรียกว่านับชาตินับชาติไม่ถ้วนถึงว่าจะสิ้นอาสวะไม่ได้แต่ว่าเราจะทำยังไงสวยขึ้นให้เกิดในตระกูลที่มีทรัพย์สินมากขึ้นเราก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมนึงจะเกิดในตระกูลที่สูงได้เมื่ออาตมาเนี่ยปรารถนาไม่ใช่จะสำเร็จชาตินี้ก็เรียกว่าชาตินี้เหรียญหน้าชาติหน้าแบงค์สิบเนี่ยชาติโน้นก็แบงค์20ไปสูงไปยังไงจนถึงแบงค์พันก็จบกันสิ่งเหล่านี้นะดังนั้นเป็นกฎแห่งกรรมคนที่กระทำเช่นนั้นแต่ว่าถ้าใครไปหลงตามไปดูก็เหมือนในทุกวันเนี่ยเรื่องของการซื้อทรัพย์สินอะไรซื้อไอ้ผ่านออนไลน์อูไลน์อีไลน์ก็เจ๊งทุกรายนั่นมันก็ยังไม่ตกเป็นข่าวแห่งการซื้อก็ยังตกเป็นเหยื่อถ้าตราบใดขาดการติดแล้วเลยติดตามข่าวขาดการติดตามข่าวนะไอ้ที่แรกเขาก็ยอมขาดทุนต่อมาเขาไม่ยอมขาดทุนนะครับแล้วเราก็เจ๊งไป5ล้าน10ล้านจะเริญพอค่ะนมัสการค่ะค่ะก็เอาเป็นว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีละกันถูกต้องถ้าเกิดตรงไหนคิดว่ามันอยากจะสวยมากกว่านี้ก็ลองเปลี่ยนนะคือลองสวยมาจากใจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกไงถ้าจิตใจดีภายนอกก็จะดีใช่ค่ะเป็นสาวเรียบร้อยนี่นะเป็นสาวใส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 ฉันก็ใสศาสตร์ฮ่าตลอดเลยคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่างประเทศกันหน่อยไหมคะไปดูสถานการณ์ในเมียนมานะคะโดยผู้นำฝ่ายค้านเมียนมาค่ะส่งจดหมายเชิญผู้นำรัฐบาลและผู้บัญชาการกองทัพเจรจาปรองดองหลังคว้าที่นั่งส่วนใหญ่ในสภาค่ะสำนักข่าวการ์เดียนรายงานว่านางอองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านเมียนมาเรียกร้องการเจรจาร่วมกับนายเต็งเสงประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและพร้อมโฆษกรัฐบาลสำหรับผู้บัญชาการกองทัพเมียนมามาเพื่อความมั่นคงสำหรับพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยของตนเองที่เอาชนะการเลือกตั้งได้อย่างถล่มทลายโดยในจดหมายเรียนเชิญใจความสำคัญระบุว่าประชาชนแสดงความต้องการในการเลือกตั้งแล้วพร้อมระบุเรียนเชิญบุคคลทั้ง3เพื่อเจรจาปองดองค่ะก็เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังต่อละกันนะคะมีสายเข้านะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอยากไปเสนอไอ้การปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ไหมครับค่ะได้ค่ะทุกวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านทำตัวเหมือนตัดแจ้งตายไว้ก่อนครับค่ะถ้าหากว่าพ้นอำนาจของปชส.นี่ก็กลับมาอย่างเก่าค่ะอยากให้ทั้งนี้เป็นสื่อให้รัฐบาลได้ไหมครับค่ะอยากให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่วาระแค่4ปีหรือ5ปีพอแล้วครับทุกวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านยังไม่รู้เลย
แกผู้ใหญ่บ้านเลือกคนเองเป็นกำนันครับอยากให้เป็นแบบเมื่อก่อนให้ชาวบ้านเลือกค่ะค่ะพอสุดท้ายหมดอำนาจกลัวจะกลับมาอย่างเก่าครับค่ะตอนเขาแจ้งตายไว้ก่อนทำเงียบไว้ก่อนนะค่ะค่ะเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าหากว่านักการเมืองเราซื้อตัวหมดนะค่ะอยากให้มาให้เขาผูกขาดนะค่ะทางนี้จะช่วยได้ครับช่วยเป็นสื่อให้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่อยากให้การบริหารจัดการของภาครัฐในส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับระบบของการเลือกตั้งแล้วก็มีระยะเวลาในการกำหนดใช่ไหมคะครับอยากไม่ให้ต้องถึงกับเกษียณอายุถ้าเกษียณอายุมันจะสร้างความอิทธิพลให้แก่ชาวบ้านนะครับค่ะเพราะส่วนใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามาเนี่ยมักจะเป็นเขาเรียกเป็นหัวคะแนนให้กับพรรคการเมืองด้วยซ้ำไปครับค่ะค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นไหนเพื่อไทยไปหมดนะค่ะก็ยังไงก็หวังว่าตอนนี้เนี่ยกรรมธิการยกร่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะมีการเขาเรียกเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงในร่างรัฐธรรมนูญก็หวังว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะถูกปรับปรุงด้วยเหมือนกันนะคะกลัวจะไม่ปรับปรุงกลัวจะไม่ปรับปรุงใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ต้องคอยดูเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งประชาชนนะคะผู้ที่ออกความคิดเห็นในเรื่องนี้ใช่ค่ะนะคะผมก็เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนนะรู้หมดนะครับว่าเป็นอะไรเขาค่ะค่ะนะก็เชื่อว่าตอนนี้หลายท่านน่าจะรับรู้แล้วค่ะนะคะขอช่วยนะครับนะค่ะขอบคุณนะคะชาวบ้านหวังครับสวัสดีค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการในท้องถิ่นนะการกระจายอำนาจที่ก็หลายคนก็บอกว่าอำนาจเหล่านี้เนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านซึ่งก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นหัวคะแนนอะหรือว่าคนเหล่านี้ถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นคนที่มีอิทธิพลไหมใช่มีอิทธิพลมากนะที่มีฐานะอยู่แล้วด้วยบางครั้งมีอิทธิพลมากกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยซ้ำไปนั่นสิค่ะคือเอาง่ายๆอ่ะสสไปต้องยกมือไหว้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะเวลาแบบจะเลือกตั้งทางฝักทีนึงอ่ะเพราะวันนี้มีเขาได้มีฐานคะแนนเสียงเยอะนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวมาเล่ากันต่อนิดนึงค่ะซึ่งก็นางองซานซูซูจีเนี่ยก็เรียนเชิญบุคคลทั้ง3คนนี้นะคือผู้บัญชาการกองทัพนายเต็งเสงนะคะแล้วก็โฆษกรัฐบาลเนี่ยเพื่อเจรจาปองดองในสัปดาห์หน้าค่ะต่อมาตามเวลาสะดวกของเหล่าผู้นำสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังพรรคสันนิบาตชนะการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่งประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนเข้าสู่สภาโดยผู้นำจากพรรค NLD ครองที่นั่งถึง3ส่วนในสภาสื่อยังรายงานด้วยอีกว่าการเรียกร้องให้มีการเจรจาปรองดองครั้งนี้เพื่อต้องการปกป้องประชาธิปไตยที่เป็นความต้องการของประชาชนค่ะนะคะก็นี่แหละเป็นเอกฉันท์แล้วค่ะว่านางองซานซูจีเนี่ยนะคะชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมข่าววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับย่ำค่ำย่ำข่าวขอบคุณทุก SMS ค่ะรวมถึงทุกสายนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยกับเราค่ะรวมถึงขอบคุณด้วยนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟรชค่ะที่มีพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเป็นประธานนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานย่ำค่ำย่ำข่าวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะในวันพฤหัสนะคะเวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง13สยามไทยวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ